บอกไปหมดแล้วอย่าบอกเราพอตั้งแต่เมื่อเช้าอ่ะตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้มีอะไรอัปเดตมาเล่าสิก็ไม่มีเลยครับมีอะไรแบบมีอะไรถามพี่ไหมมีอะไรจะถามพี่ไหมวันนี้ให้พี่ให้คุณจ๋าถามนะครับพี่อ๋อเดี๋ยวมาพูดติดอะไรนะครับเป็นมาร่วมงานของโอเมก้าวันนี้ครับผมก็วันนี้ก็มาร่วมงานโอเมก้าเฮอร์ไทม์เอ็กซิบิชันนะครับผมก็เป็นงานเปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชันใหม่ของทางโอเมก้านั่นเองครับแล้ววันนี้คุณจะได้เจอคุณป้าเขาดีใช่ครับผมเห็นแบบเพื่อนๆผมเนี้ยแบบหลายคนพอเห็นข่าวว่าแบบมีชื่อผมจะได้มาร่วมงานนี้ด้วยครับเขาก็แบบทักมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวโอนให้ 2,000 ฝากถ่ายรูปฮันโซฮีมาฝากหน่อยอะไรอย่างงี้ครับผมเราไปงานพับพิ้วมั้ยมาผมบอกให้มาให้มันมาหาผมแล้วเดี๋ยวก็เจอเองอะไรเงี้ยผมแล้วมีเพื่อนมามั้ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันมาหรือเปล่าให้ดูรูปเราแทนใช่ดูผมไปก่อนแล้วกันครับซึ่งได้เจอมันกี่ครั้งยังยังแต่ได้เห็นใช่ครับใช่ครับเห็นผลงานตามทางซีรีส์อะไรแบบนี้มาค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่ายังไม่มีการที่จะตัวจริงก็เป็นโอกาสดีของเราครับผมใช่ครับช่วงนี้นะคะละครก็คือใกล้แล้วใกล้จะฟินนิชแล้วใช่ครับผมตอนนี้ก็ละครก็รอออนแอร์ครับผมน่าจะช่วงประมาณเดือนธันวาเนี่ยแหละครับคาดว่าน่าจะได้รับชมกันแล้วคิวถ่ายก็คือใกล้แล้วเหมือนกันใกล้หมดใกล้ยังครับผมยาวเลยครับผมหมายถึงเรื่องละอาจารย์ใช่ไหมครับถ้าละอาจารย์นี่ก็คือเพิ่งถ่ายไปได้นิดเดียวครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับแต่วันที่ผ่านมาก็คือหนักหน่วงสำหรับเราเหมือนกันเพราะหลายเรื่องติดกันใช่ครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นมัดหัวใจซุปตาครับผมถ่ายพร้อมกับเรื่องบุพันธ์ฟันยับช่วงนั้นก็จะหนักนิดนึงครับคือช่วงนี้มันได้ผมได้ตาพักออกมามากก็ถ้าช่วงก่อนนี้จะเป็นถ่ายหนังกับถ่ายละครครับแต่พอรับหนังกับละครจบปุ๊บก็มารับละครอีกเรื่องนึงแล้วก็ที่เหลือก็รับอีเวนต์อะไรพวกนี้ครับก็พยายามหาอยู่ครับจะมีแก๊ปแบบของเช่นการว่าผมขอไปเที่ยวพักผ่อนในเวลาถ้าช่วงปลายปีก็ไม่แน่ครับผมอาจจะมีแบบช่วงเวลาแบบขอเวลาพักผ่อนหน่อยครับผมอยากไปเที่ยวที่หนาวๆไม่รู้จะหนาวหรือเปล่าคนเดียวก็บอกว่าตอนนี้ทำงาน7วันยาวก็เกือบสิ้นปีครับช่วงสิ้นปีก็อาจจะมีแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแก้พักผ่อนนั่นแหละครับอย่างที่บอกเตรียมไปกับใครยังไงครอบครัวเพื่อนคิดว่าจะเป็นครอบครัวครับคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวเพราะว่าก็มีแบบคุณพ่อคุณแม่ที่แบบคอยชวนอะไรอย่างนี้ด้วยครับไปไหนครับยุโรปอะไรอย่างเงี้ยไหมแบบยังไม่แน่ใจครับมันมีประเทศที่เราอยากไปไหมอยากไปสวิตครับผมยังเป็นประเทศในฝันอยู่ครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะมีโอกาสได้ไปเยือนสักครั้งนึงสถานที่ที่เราชอบด้วยตอนนี้เริ่มมีปุ๊บแฟนทำแฟนอะไรว่าอยากไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบอกพ่อแม่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เลยครับตามใจคุณพ่อคุณแม่เลยอะไรครับแม่จะทำแฟนใช่ครับให้คุณพ่อคุณแม่คิดแพลนมาแล้วผมแล้วเดี๋ยวเราพาไปเองใช่ครับเราพาอย่างเดียวใช่ครับผมเป็นสายเปย์ใช่ครับผมเพราะว่าเราก็อยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปในที่ที่เขาอยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่คิดว่าครับเราทำงานเยอะแล้วแบบเคยมานั่งคิดไหมว่าเคยแบบช่วงเวลาที่สำหรับตัวเองครอบครัวเราก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาก็เข้าใจครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะคุณแม่เขาก็เข้าใจว่าเรากำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยผมพอมีเวลาว่างเงี้ยเราก็จะพยายามกลับหาคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับน้อยใจไหมแบบไม่เจอลูกชายเลยไม่ค่อยนะครับพอทุกครั้งที่เวลาผมออกมาทำงานอะไรเงี้ยผมคนที่ไปดูอาชาก็เป็นคุณแม่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยเวลากลับห้องไปก็เจอครับอย่างไปเลี้ยงแมวใช่ไปเลี้ยงแมวครับอย่างเช่นบางทีโอกาสพิเศษเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่ออย่างวันเกิดคุณพ่อหรืออะไรเงี้ยก็เห็นว่าใช่ครับผมก็อย่างวันเกิดคุณพ่อที่ผ่านมาเราตอนนั้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยเป็นการเฟซไทม์หาคุณพ่อครับแล้วมีเราชดเชยให้ท่านยังไงบ้างอะไรนะครับชดเชยยังไงให้ท่านชดเชยตอนกลับไปก็มีหอมแก้มมีอะไรพวกนี้ครับคือคุณพ่อคุณแม่คงจะเข้าใจกันเลยเพราะอย่างแม่ค่อนข้างจะใช่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าพอเวลาเรามาทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยเวลาอะไรต่างๆให้กับทางครอบครัวก็อาจจะน้อยลงเพราะเราก็ต้องทำงานด้วยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับทำงานเยอะๆเขาบอกอะไรส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้มากกว่าครับผมเขาจะเตือนๆแล้วแบบให้พักผ่อนให้เพียงพอนะอย่านอนดึกนะอะไรแต่ทำได้ไหมไม่ได้แต่ก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่เพราะว่าเราก็อยากจะนอนเร็วกับเขาบ้างครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลอยกระทงผมได้ไปเที่ยวกับเขาไม่ได้ไปเลยครับผมไม่ได้เที่ยวลอยกระทงมากี่ปีแล้วกูก็อยู่ก็ตั้งแต่เริ่มทำงานในวงการมัน3ส
3 4ปีประมาณนั้นรออยู่บ้านใช่รอไลฟ์คือไม่ได้รอกระทงมากี่ปีนะ3ปี4ปีได้